สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอม My Berry Blush ค่ะถ้าเพื่อนๆ เป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะกลิ่น My Berry Blush เริ่มขายออกมาเมื่อปี2017ค่ะกลิ่นนี้นี่คิดโดยเพอร์ฟูมเมอร์ชื่อดังนะคะฟรานซิสเคอร์จอนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ของไมเซนฟรานซิสเคอร์จอนที่นุ้ยรีวิวไว้ด้วยค่ะกลิ่นเปิดเขาออกมานี่ค่อนข้างสดใสนะคะด้วยมะนาวเหลืองและทับทิมพอมเมกานตค่ะถึงแม้ว่ามีมะนาวแต่ว่าไม่ได้ออกมะนาวจ๋านุ้ยรู้สึกว่าความหวานมันออกมาชัดเจนกว่าแล้วมีมะนาวอยู่ข้างหลังแต่เป็นกลิ่นเปิดที่ดีมากเลยค่ะมันจะออกครีมมี่หน่อยๆด้วยคือเขาไม่ได้เน้นความซิตรัสหนักขนาดนั้นค่ะกลิ่นกลางนะคะมีกุหลาบเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะด้วยกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วก็เจอราเนียมซึ่งเป็นตระกูลกุหลาบเหมือนกันคือกลิ่นกลางเขาเนี่ยยังคงความสดใสอยู่เพื่อกลิ่นความหวานเนี่ยดรอปลงมาเล็กน้อยมีกลิ่นกุหลาบเข้ามาผสมทำให้นุ้ยรู้สึกว่ามันโทนดาวความหวานแหลมในช่วงแรกไปค่ะคือในความรู้สึกนุ้ยมันเหมือนกับกลิ่นของน้ำผลไม้ที่ออกหวานอมเปรี้ยวมีเปรี้ยวหน่อยๆอยู่ข้างหลังแต่เป็นเปรี้ยวที่ไม่ใช่เหมือนเปรี้ยวของมะนาวอะค่ะเป็นเปรี้ยวของเหมือนผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ในมากกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่ออกมาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกุหลาบมันก็ไม่ได้แบบโดดออกมาค่ะเบสโน้ตจะมีมะลิและดอกวิสเทรียซึ่งเขาบอกว่าดอกวิสเทรียเนี่ยจะออกหวานแล้วก็มัสกี้ค่ะกลิ่นนี้สิ่งที่นุ้ยชอบก็คือว่ากลิ่นเนี่ยจะสดใสอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งดายดาวแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความมัสกี้พาวเดอรี่ขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังคงความสดใสอยู่เป็นเหมือนดอกไม้ผลไม้และมีความเปรี้ยวหน่อยๆอะค่ะอยู่ข้างหลังทำให้รู้สึกว่าไบรท์ความรู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นคล้ายๆเราเพิ่งอาบน้ำมาเสร็จแล้วเราอาบน้ำด้วยแบบบอดี้วอชที่เป็นกลิ่นผลไม้และดอกไม้ค่ะเหมาะกับซัมเมอร์และอากาศเมืองไทยมากเลยค่ะสามารถฉีดไปเดทหรือว่าไปทำงานเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ในทุกวันนึกว่าเด็กๆจริงๆก็ฉีดได้นะคะไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่ไปสำหรับเด็กวัยรุ่นค่ะจริงๆแล้วฉีดได้ทุกรุ่นทุกวัยจริงๆกลิ่นมันออกจากกลางๆหน่อยมีทั้งความไบรท์ความนุ่มละมุนอยู่ในตัวหลายๆคนน่าจะชอบเป็น Eau de Toilette นะคะ30มิลลิลิตร70เหรียญ50มิลลิลิตร93เหรียญนะคะราคาแปลกดีนะแล้วก็90มิลลิลิตร124เหรียญค่ะราคาก็โอเคเลยแล้วติดตัวได้มา6ชั่วโมงคือกลิ่นเนี่ยมันจะขึ้นมาอ่อนๆแบบค่อนข้างสบายจมูกอะรู้สึกว่าดมแล้วแบบสบายแต่ว่ากลิ่นมันก็อาจจะไม่ได้ว่าแปลกใหม่หรือว่าโดดเด่นอะไรแต่นึกว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าเทียบกับพวก Lavia Belle หรือว่า Mon Paris แล้วนี้ชอบกลิ่นแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีความคล้ายๆว่าสดใสของผลไม้อยู่อะค่ะเพื่อนๆเคยดมกลิ่นไหนของ Burberry บ้างคะแล้วชอบกลิ่นไหนบ้างลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย